ดูคำเตือนนิดนึงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นการบรรยายเพื่อเตรียมทีมแข่งขันเขียนโปรแกรมเนื้อหาจะสั้นนะครับก็ไม่ได้ลงรายละเอียดมากก็เพื่อให้เป็นพื้นฐานต่อไปนะครับก็แต่ว่าก็พยายามจะทำให้คลิปเหมือนเรียนในห้องนะครับเพราะนั้นก็จะถามเป็นระยะๆนะครับคำถามก็จะทำให้คลิปมันสั้นๆนะครับก็เป็นคำเตือนนะครับโอเคครับจริงๆแล้วจะเริ่มด้วยเรื่อง Dynamic Programming แต่ว่าถ้าไม่รู้เรื่อง Recurrence มาก่อนเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่สามารถเข้าใจ Dynamic Programming ได้นะครับเพราะนั้นก็เราก็จะมาพูดเรื่องของ Recurrence กันก่อน Recurrence นี่ภาษาไทยก็เรียกว่าฟังก์ชันเวียนบังเกิดนะครับหรือว่าจริงเรียกว่าฟังก์ชันเรียกตัวเองก็ได้นะครับจริงๆนิยามมันก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเป็นฟังก์ชันที่สมมุติเรามีฟังก์ชัน f นะครับ f นะครับ fx ละกันนะครับเวลาเรานิยามฟังก์ชัน fx เนี่ยเราจะนิยามผ่านทางการก็คือเรานิยาม fx เท่ากับอะไรสักอย่างใช่มั้ยครับแต่ทางด้านขวาที่มีอยู่เนี่ยก็จะมีบางอย่างที่ขึ้นกับ fx นั้นมันก็จะไม่ใช่ถามว่า fx เป็นอะไรก็มันจะขึ้นกับตัวของมันเองด้วยนะครับลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นตัว recurrence นะครับมาดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับก็เราก็จะเน้นตัวอย่างเป็นหลักนะครับเพื่อจะได้จะได้เห็นภาพนิดนึงนะครับสมมุติว่าผมจะนิยามฟังก์ชันบวกแล้วกันครับ plus โอเคนะครับของที่เป็นฟังก์ชันบวกของจำนวนเต็มนะครับจำนวนเต็มสมมุติว่าเราต้องการจะบวก x กับ y ที่เป็นจำนวนเต็มเดี๋ยวเราจะนิยามแบบเรียกตัวเองได้ยังไงนะครับโอเคเวลาการจะนิยามฟังก์ชันหรือตัวเองเนี่ยบางทีมันเริ่มคิดได้หลายแบบนะครับก็แบบแรกก็คือเราอาจจะดูก่อนว่าเออโอเคมีอะไรที่เราสามารถตอบได้เลยบ้างมีกรณีไหนบ้างเช่นถ้าเรารู้ว่า plus ของ x เนี่ยกับ0นะครับมันต้องตอบ x เราก็จะนิยามแบบนี้นะครับเอาเฉพาะจำนวนเต็มบวกก่อนนะครับทีนี้ถ้าเรารู้อะไรมากกว่านี้อีกบ้างนะครับเราอาจจะบอกว่าโอเคทีนี้ถ้าเราจะ plus อะไรที่ไม่ข้างนี้ไม่เป็น0เราจะบวกกันยังไงนะครับเราก็อาจจะมองว่าโอเคเราสมมติว่าเราทำว่า plus x กับ y ในกรณีอื่นล่ะนะครับมันจะเป็นยังไงจริงๆแล้วก็คือเราก็อาจจะนิยามว่าจริงการบวก x กับ y เนี่ยมันก็เหมือนกับการบวก อะไรครับทำ x บวก1แล้วก็บวก1นะครับกับ y ลบ1ไปแบบนี้นะครับอาจจะนิยามแบบนี้ก็ได้ทีนี้ไอ้ตรงนี้มันกลายเป็นคำตอบให้เราได้ยังไงนะครับเขาสมมติว่าเรามีถามา plus นะครับ plus 3กับ4แล้วกันจากนิยามตรงนี้เราก็ได้ว่าโอเค plus 3กับ4มันก็คือ plus ของ3บวก1กับ4ลบ1ซึ่ง3บวก1ก็คือ4นะฮะ4ลบ1ก็คือ3ถ้าเราไล่ต่อไปก็จะเป็น plus ของ4บวก1ของ3ลบ1นะครับอันนี้เรา follow ตามนิยามเดียวก็นี่ก็จะเป็น5อันนี้เป็น2ไล่ต่อก็จะเป็น plus ของอะไรนะครับ5บวก1ซึ่งจะเป็น6นะครับกับ2ลบ1ซึ่งจะเป็น1แล้วก็เป็น plus ชักยาวนะครับ plus ของ6บวก1กับ1ลบ1ซึ่งอันนี้คือ0นะครับก็บายนิยามอันนี้เป็น7ใช่ไหมฮะก็เท่ากับ7ครับเพราะนั้นฟังก์ชันเรียกตัวเองจริงก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับสมมติเราต้องการจะนิยามฟังก์ชันเรียกตัวเองแบบอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นฟังก์ชันยกกำลังก็ได้นะครับยกกำลังนะ powerของจำนวนเต็มนะครับเป็นเอาจำนวนเต็มอย่างเดียวจำนวนเต็มบวกอย่างเดียวก่อนแล้วกันนะเพื่อความง่าย x กับ y นะครับเราจะนิยามยังไงนะครับจะนิยามยังไงโอเคครับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนครับลองฝากไปคิดครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ